ไปเริ่มต้นกันที่โครงการสนับสนุนให้เกิดการเชื่อมโยงฝั่งตะวันตกกับฝั่งตะวันออกระหว่างเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ,ษทวายของเมียนมา กับโครงการพัฒนาพื้นที่พิเศษภาคตะวันออกหรือ EECE ของไทยนะคะซึ่งพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีก็มีนโยบายให้เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโดยให้พิจารณาความเร่งด่วนของแต่ละโครงการด้วยเพราะว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่ไม่สามารถที่จะทําได้พร้อมกันทั้งหมดค่ะโดยโครงการที่รัฐบาลจะเร่งรัดดาเนินการก็คือโครงการก่อสร้างทางหลวงแนวใหม่ซึ่งเชื่อมต่อสามแยกวังมะนาวไปบรรจบทางหลวงหมายเลข3510ระยะทาง 36.8กิโลเมตรวงเงินลงทุนจำนวน3,042ล้านบาทซึ่งจะเป็นเส้นทางเชื่อมต่อภาคเหนือภาคใต้ภาคตะวันออกแล้วก็ภาคตะวันตกและโครงการก่อสร้างมอเตอร์เวย์บางใหญ่กาญจนบ,บุรีค่ะซึ่งวันนี้คณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติวงเงินเพิ่มเติมอีก12,032ล้านบาทเพื่อจ่ายค่าเว้นคืนที่ดิน,ท,ดนที่ค้างมานานกว่า2ปีทำให้โครงการล่าช้าจากแผนถึงร้อยละ56 โดยกรมทางหลวงจะเร่งจ่ายค่าเวรคืนตั้งแต่เดือนธันวาคมนี้ก็คาดว่าจะได้ครบทุกรายในเดือนมีนาคมปี2563แล้วก็จะเร่งก่อสร้างให้แล้วเสร็จเปิดบริการอย่างเต็มรูปแบบภายในปี2566ค่ะ